ฮัลโหลเอาล่ะค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะไม่ใช่ในส่วนของการอันบ็อกซ์เปิดกล่องไพ่กันนะคะเพราะว่าเราเปิดกันไปแล้วกับกล่องนี้หน้าตาการ์ตูนแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือชุดที่ชื่อว่า The Tarot Tarot of the Kingdoms นะคะชุดนี้เนี่ยมีความแปลกหลังจากที่เราได้อ่านไปเดี๋ยวเรามาทำพิกอาคาร์ดเล่นกันนิดนึงดีกว่ามาทดสอบไพ่กันนะคะเขาบอกว่ามันมีในคู่มือเนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องของการใช้ไพ่22ใบเพื่อดู life purpose วันนี้เราก็เลยมาทำไพ่มาทำพิกอาคาร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ life purpose กันดีกว่าเนาะ life purpose ตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้แค่22ใบเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเลือก22ใบนั้นออกมาน้องสายรุ้งทั้งหมดนะคะเราจะเลือกน้องสายรุ้งออกมาทั้งหมดเลยนะคะเขาจะใช้แค่22ใบเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆก่อนอื่นเนี่ยเราต้องให้เพื่อนๆคิดถึง life purpose หรือจุดมุ่งหมายเป้าหมายในชีวิตของเพื่อนๆก่อนเนาะว่ามีอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราที่เราต้องการจะทำนะคะนะคะคิดไว้ก่อนนะ1หัวข้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองในส่วนของพิกอาคาร์ดในชุดนี้กันนะคะครบไหมนะ22ใบเนาะให้นึกก่อนนะนึก life purpose ไปก่อน life purpose หรือจุดมุ่งหมายในชีวิตเป้าหมายชีวิตของคุณนั่นเองเกิดมาทำไมในชาตินี้อารมณ์เนี้ยคุณมีอะไรที่คุณตั้งใจที่จะมาทำในชาตินี้ตั้งใจทำในโลกนี้นะคะโอเคครบไหม1 210 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22โอเคค่ะทั้งหมด22ใบได้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าให้เราคิดถึงเป้าหมายชีวิตของเราไว้ก่อนนะคะว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรคิดได้แล้วเนี่ยเราก็มาทำการดูกันนะคะในส่วนของคนที่เลือกกองที่1กันก่อนละกันนะคะเขาให้เราสับไพ่อุ้ยแล้วก็ให้เราแบ่งออกเป็น3กองนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราเปิดหา the ไม่เจอเลยอ่ะให้เราเปิดหาตัวที่เป็นอะไรนะ judgment ตัวที่เป็น the judgment นะคะเนี่ยเราเจอ judgment แล้วนะคะแล้วก็ judgment และเขาบอกว่าไพ่เราได้มาทั้งหมด3ใบแล้วนะคะไพ่ทั้งหมด3ใบเดี๋ยวเราจะให้ดูไพ่ทั้งหมด3ใบเนี้ยค่ะเขาจะทำอย่างนี้ใบไพ่ใบนี้คือใบแรกเนาะใบที่มาก่อนใช่ไหมเราจะให้ใบที่มาก่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็ใบที่มาที่2แล้วก็ใบที่มาที่3นะคะอย่างนี้ judgment เนี่ยเขาบอกว่ามันคือ life purpose เรานั่นเองที่เราตั้งใจไว้เมื่อกี้นะคะว่าสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังไว้เนี่ยนะคะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังคือสิ่งที่เราคิดว่ามันคือ life purpose ของเราในชาตินี้หรือในของปัจจุบันนี้นะคะอันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังไว้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ในชาตินี้ของเรานะคะเป็น life purpose สูงสุดนะสูงสุดของเราแล้วเดี๋ยวขอเปิดคำทำนายนิดนึงคือเขาบอกว่าให้ดูตัวที่มาก่อนก็คือไพ่ใบนี้ที่มาก่อนไพ่ใบนี้นะคะเขาแปลถึงไพ่ใบนี้ว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิต
การมองดูชีวิตแบบมีความสุขสนุกสนานกับมันนะคะเขาให้คุณมาเพื่อที่คุณจะมาใช้ชีวิตให้มัน enjoy ให้มันมีความสุขแล้วก็สร้างพลังบวกๆให้กับเขาเรียกว่าอะไรนะคุณอ่ะเป็นคนที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจหรือผู้ที่สร้างแรงกระตุ้นเชิงบวกให้กับคนอื่นนะคะคือคุณอาจจะเป็นคนที่คอยพูดและให้กำลังใจคนหรือคอยที่จะทำให้คนอื่นเขามีพลังที่จะต่อสู้พลังที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าให้ได้คุณมีความสามารถตรงนั้นอยู่อันนี้คือสิ่งที่คุณมาเพื่อที่คุณจะมาเป็นใน life purpose นี้นะคะอันนี้นะแล้วก็ถามว่าไพ่ใบหลังจากที่ life purpose ของคุณเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งนี้มันจะนำคุณไปสู่อะไรนะคะคุณได้ไพ่ก็คือ the star ไพ่ the star เนี่ยเขาพูดถึงว่า the star เขาพูดถึงว่า astrology likes to be there beyond it this is allสิ่งที่จะต้องบอกว่าช่วยคุณหรือช่วยทำให้คุณแบบ เดินไปได้หรือมันนำคุณไปสู่อะไรเนี่ยนะเขาพูดถึงว่าในเรื่องราวของมันจะมีจุดนำก็คือพวกดวงดาวต่างๆคุณชอบดวงดาวไหมพวกดาราศาสตร์พวกดวงดาวอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวเหนือในการที่คือแบบมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวเหนือได้นะ North Star ใช่ป่ะดาวที่มันนำทางคุณอ่ะเขาพูดถึงเรื่องของเรื่องของอวกาศเรื่องของแบบดวงดาวต่างๆพวกนี้ค่ะมันอาจจะทำให้คุณคิดหรือสร้างหรือจัดการอะไรได้ง่ายขึ้นกับ life purpose ของคุณคุณลองดูนะถ้าสมมติว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรที่ทำให้คุณติดอยู่หรือว่าสตั๊กอยู่หรือแบบเอ้ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองไปนั่งดูดาวสเปซอย่างนี้ได้มั้ยเนี่ยคือให้คุณไปแบบไปอยู่ในที่ที่มันมีสเปซมีเรื่องของดวงดาวเรื่องของจักรวาลเรื่องของอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะลองมองในสิ่งนี้หรือลองดูในสิ่งนี้มันอาจจะช่วยให้คุณแบบค้นพบหนทางของคุณเห็นความสว่างได้มากขึ้นชัดเจนขึ้นก็เป็นไปได้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการอ่านไพ่อีกหนึ่งแบบของ Tarot of the Kingdoms นะคะเป็นอะไรที่แบบมันแปลกดีพอเรานั่งอ่านไอ้ตัวคู่มือเขาแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับชุดนี้เหมือนกันนะแต่ก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าสับยากสับไพ่ยากแล้วก็ในการจะเปิดแต่ละใบมันยากด้วยเนื้อกระดาษมันไม่ได้เอื้อต่อการที่จะเปิดได้ง่ายขนาดนั้นนะมันก็จะติดกันนิดนึงเวลาเราเมื่อกี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นคือกว่าเราจะเปิดหยิบขึ้นมาได้หนึ่งใบอย่างเงี้ยเนาะไพ่ก็อาจจะเสียได้นะคะก็โอเคอันนี้เป็นอะไรที่พี่กับคาที่ให้แบบเล่นสนุกกันเนาะก็เรียกว่าถ้าชอบอันนี้เดี๋ยวเรามาทำคลิปอื่นกันอีกนะหมายถึงว่าพี่ก็คาดแบบนี้กันอีกแต่ว่าเลือกเป็น1 2 3กองอะไรเงี้ยวันนี้คงจะมาแค่1กองกันก่อนดีไหมนะคะก็หรือเอาอีกสักกองนึงแต่เอาอีกสักกองเราจะต้องสับรวมกับเข้าไปใหม่นะลองดูก็ได้อ่ะโอเคงั้นมาถึงคนที่เลือกกองไพ่กองที่2กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกกองไพ่กองที่2กันนะคะตลกมากนะอ้าว life purpose มาคิดไว้ก่อนนะว่า life purpose ของคนที่เลือกกองไพ่กองที่2คืออะไรนะคะพร้อมไหมโอเคมาค่ะคนที่เลือกกองไพ่กองที่2
พอเราได้1กองนี้มาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า judgment เราอยู่ที่ไหน life purpose เราอยู่ที่ไหนนะคะ มาเลย judgment โอ้ว้าวโอเคเราได้แล้วนะคะ3ใบนี้นะคะวิธีการดูก็คือว่าดู judgment อยู่ที่ไหนเอาใบที่อยู่ก่อนและอยู่หลังของเขาพ่วงมาด้วยเนาะใบที่อยู่ก่อนนะคะนี่3ใบเราได้มาแล้วเนาะเราขอเก็บไพ่อันนี้ก่อนทีนี้3ใบนี้เนี่ยที่เราได้มา judgment อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ใบที่1และใบที่2อันนี้นะคะ life purpose เราคือตรงนี้นั่นเองไม่ว่าเพื่อนๆจะตั้ง life purpose ของเพื่อนๆไว้เป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2เนี้ยกลุ่มที่2ในส่วนของใบที่มาอันดับแรกเดี๋ยวดู the sun ก่อนนะคะThe Sun เขาพูดถึงว่าสิ่งที่คุณมาเนี่ยคุณมีพลังที่เข้มแข็งมีความแกร่งมีความแกร่งที่จะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้นำเป็นคนที่จะคอยแบบส่งให้คนอื่นเนี่ยมีความคิดหรือมีพลังที่เป็นบวกมากขึ้นเนาะคุณสามารถที่จะเป็นผู้ที่ชักจูงโน้มน้าวดึงดูดให้คนเนี่ยเขาได้มีความคิดที่มันเป็นบวกมากขึ้นความเข้มแข็งเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่คิดบวกมากขึ้นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยมี life purpose มาให้เป็นแบบนั้นนะคะเอ้ยคล้ายๆกับคนกองแรกเหมือนกันนะแล้วก็ให้คุณน่ะมองชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตแบบมีความสุขสนุกสนานเพราะว่าคุณจะได้มีพลังบวกในตัวเมื่อคุณมีพลังบวกในตัวคุณจะเป็นตัวขับเคลื่อนหรือคนส่งต่อพลังบวกอันเนี้ยให้กับคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าเป็น life purpose ของคุณด้วยหรือเปล่านะคะในการที่คุณมาในชาตินี้หรือมาในโลกนี้นะคะอ่ะบอกอย่างนั้นละกันเนาะก็เรียกว่าเป็นคนที่จะต้องคอยให้พลังคนอื่นแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปให้พลังคนอื่นเราต้องสร้างพลังของตัวเราเองด้วยนะนะคะสำหรับคนที่เลือกอันนี้แล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่กำลังที่เรากำลังจะนำไปสู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือเรื่องราวของอะไรบ้างนะคะในส่วนของ the date ใช่ไหมเขาพูดถึง the date เนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะล้างความเชื่อเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆนะคะที่มันแบบเรียกว่าทำตรงนั้นน่ะแล้วก็พัฒนาให้มันไปสู่สิ่งใหม่ๆที่มันดีขึ้นที่มันมีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงการที่ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสตร์ที่อะไรเดียเขาใช้ว่าอะไรเดียสะกดจิตได้ไหมหรือเรื่องราวของที่เกี่ยวข้องกับการแบบจบสิ้นอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณอาจจะต้องใช้ทักษะของคุณในการที่จะแบบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความฝันเรื่องของความตายก็ได้เนาะมันจะนำคุณไปสู่สิ่งเหล่านี้ที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเพื่อจะให้คุณเนี่ยได้ทำ life purpose ของคุณให้สำเร็จเนาะฟังแล้วงงไหมไม่งงใช่ไหมไม่งงใช่ไหมคือคุณจะเข้าไปสู่เรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อะค่ะเป็นคนที่จะทำให้คนอื่นได้มีพลังบวกที่เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะถูกดึงเข้าไปด้วยการที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเมื่อกี้ที่เราพูดถึงอะค่ะเรื่องราวของความฝันเรื่องราวของความแบบอาจจะสิ้นหวังหมดหวังหรือความตายหรืออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยมันจะทำให้คุณเนี่ยสร้าง life purpose ของคุณได้ดีขึ้นสำเร็จขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่จากหน้าไพ่อันนี้นะคะโอเคเป็นอีกวิธีการดูที่แปลกดีเหมือนกันนะก็น่ารักดีน่ารักดีก็ยังคงรู้สึกว่าชุดนี้น่ารักนะคะแล้วก็ชอบเดี๋ยวยังไงคงต้องหาเวลานั่งอ่านกับชุดนี้นะคะมีความรู้สึกเหมือนกำลังแบบดูไพ่แล้วคนแต่งไพ่เป็นแบบเป็นเด็กน้อยอ่ะคือเด็กน้อยที่มีความสดใสอ่ะ
แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์อ่ะคือเรารู้สึกแบบนั้นนะแต่เราไม่รู้ว่าคนวาดเขาอยู่เท่าไหร่นะแต่เขาดูน่ารักมากๆเลยนะคะกับชุดนี้แล้วก็ดูไปก็ยิ้มไปเนาะขนาดว่าไพ่ขึ้นเดอะเดย์น่ะแต่ยังมีความรู้สึกว่ายังยิ้มได้ยังมีความสุขยังแบบสนุกสนานเลยน่ารักมากๆค่ะชุดนี้โอเคก็เอาไว้2กองละกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆสำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบในการดูแบบนี้หรือเปล่านะก็สกิปข้ามไปได้นะคะแล้วก็ลองดูคลิปอื่นๆที่ถูกใจละกันเนาะอันนี้ก็ถือเป็นการมาแชร์ในเรื่องของคู่มือในชุดนี้นะคะคงไม่ได้แบบนั่งแปลทั้งเล่มอะไรอย่างนี้ในเรื่องของตัวคู่มือเขาเนาะเพราะว่าคิดว่าน้อยคนที่จะสนใจชุดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เลยเอามาทำเป็นตัวอย่างให้ก่อนละกันสำหรับการวางสเปรดอีกแบบหนึ่งนะคะการวางหน้าไพ่อีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบการดูไลฟ์เพอร์โพสนะคะโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้เอาไว้ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าเกิดว่ากดชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูต่อกันด้วยเนาะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะโอเค Optimistic Tarot นะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ